พินอคคิมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เป็นไม้ใช่ไหมครับผมร่างพัฒนาก่อนหน้าที่จะเป็นพินอคคิมอนก็เป็นดิจิมอนไม้ทั้งนั้นเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับวันนี้ผมจะเอาสายพัฒนาของดิจิมอนที่เป็นหนึ่งในดาร์คมาสเตอร์ของภาคแรกอย่างพินอคคิมอนมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับพินอคคิมอนเป็นหนึ่งในดาร์คมาสเตอร์เนาะซึ่งดาร์คมาสเตอร์ก็จะมีหลากหลายตัวนั่นแหละนะแต่ว่าวันนี้ผมเจาะจงไปที่พินอคคิมอนเลยซึ่งเรื่องราวก็อาจจะมีความปนเปกับรายการ The Enemy บ้างนะครับเพราะว่าผมอาจจะมีพูดถึงบทบาทของตัวพินอคคิมอนนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่รายการ The Enemyนะเป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องของสายพัฒนาที่ผมทำเหมือนทุกคลิปนั่นแหละนะคือจะบอกว่าพินอคคิมอนนะครับมันเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดที่มีความประหลาดนิดนึงตรงที่มันตัวเล็กนะครับดิจิมอนร่างสุดยอดส่วนใหญ่นะครับจะตัวใหญ่แต่ว่าตัวพินอคคิมอนค่อนข้างตัวเล็กแล้วก็ดูไม่ค่อยมีพลังเลยแต่ว่ามันแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแม้ว่ามันจะมีความเป็นเด็กในบางมุมที่แบบว่าดูปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนะซึ่งก็เห็นได้ในหลายๆที่นะครับว่าแม้ว่าบางทีจะมีพลังแต่ว่าถ้าเกิดว่าไร้ซึ่งสติปัญญาอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะแสดงพลังนั้นออกมาได้ไม่เต็มที่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นดิจิมอนที่อันตรายด้วยเนาะเพราะว่าความเป็นเด็กความไร้เดียงสาความบ้าบอของมันเนี่ยก็ทำให้มันปลิดชีพดิจิมอนโดยที่ไม่มีความลังเลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับตัวพินอคคิมอนนะแล้วก็ถ้าเราเจาะจงดูตามกายภาพของตัวพินอคคิมอนแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นดิจิมอนที่ทำมาจากไม้นะครับคือมันเป็นหุ่นเชิดแหละนะครับก็ต้นแบบมาจากพินอคคิโอใช่ไหมตัวของพินอคคิมอนเนี่ยมันก็มีไม้มากมายเลยนะครับอยู่ตามตัวของมันแล้วก็เหมือนที่ผมพูดไว้ตอนอินโทรนะว่าตัวพินอคคิมอนเนื่องจากมันเป็นไม้นะครับสายพัฒนาก่อนเป็นมันก็คือจะเป็นพวกไม้ต่างๆนานาซึ่งไอ้พวกร่างก่อนเป็นพินอคคิมอนนะผมก็ดูแล้วนะเอ้ยมันมีหลายตัวที่ผมยังไม่เคยเจาะโปรไฟล์ในเชิงลึกนะครับวันนี้ผมก็จะเอามาคุยให้กับทุกคนฟังโดยที่ว่าคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่เพราะว่าตัวที่เป็นสายตรงมายังพินอคคิมอนนะครับมีแค่4ตัวครับผมร่างเจริญวัยโตเต็มวัยร่างสมบูรณ์แล้วก็มาเป็นพินอคคิมอนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรไฟล์ของดิจิมอนที่เอามาคุยในคลิปนี้ก็จะมีแค่4ตัวอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งแต่ละโปรไฟล์ของมันเนี่ยผมบอกเลยว่ามีการเชื่อมโยงชื่อถึงกันและกันโดยส่วนใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่าครับผมว่าดิจิมอน4ตัวนะครับจะมีตัวอะไรบ้างเริ่มจากร่างเจริญวัยก่อนเลยนะครับร่างเจริญวัยของสายพินอคคิมอนนะครับก็คือเจ้ามัชชูมอนครับผมมัชชูมอนเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยรูปแบบพืชประเภทไวรัสซึ่งมัชชูมอนก็เป็นเห็ดนั่นแหละครับผมชื่อภาษาอังกฤษของมันก็มัชรูมอนนะครับอันนี้ก็คือเวอร์ชันญี่ปุ่นจะมีการย่อเสียงนิดนึงนะครับกลายเป็นมัชชูมอนครับผมซึ่งด้วยความที่มันเป็นดิจิมอนไวรัสก็จะดูมีโปรไฟล์ไปในทางลบนิดนึงครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตัวของมัชชูมอนนะก็คือว่ามันเป็นดิจิมอนพืชขนาดเล็กที่มีหน้าตาเป็นเห็ดครับแล้วก็ร่างกายของตัวมัชชูมอนเนี่ยจะมีเป็นเห็ดพิษงอกขึ้นมาตามตัวของมันนะครับเราจะเห็นได้มีความเป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับอันนั้นคือเห็ดที่งอกแล้วมันก็จะเอาไอ้เห็ดงอกอันนี้แหละครับผมไปแกล้งดิจิมอนตัวอื่นนะครับดูหน้าตามันก็เป็นดิจิมอนที่ขี้แกล้งอยู่แล้วนะครับดูร้ายๆนิดนึงเนาะซึ่งว่ากันว่าเห็ดจากตัวของมัชชูมอนนะครับมันจะมีคุณสมบัติเป็นพิษต่างๆนานาเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังมีคุณสมบัติในการระเบิดตุ้มได้ด้วยครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเป็นท่าไม้ตายของมันนะครับเห็ดที่อยู่ตามตัวของมัชชูมอนเนี่ยมันจะมีพิษซึ่งนักวิจัยของโลกดิจิตอลนะครับระบุออกมาเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับที่เห็ดของมัชชูมอนจะสามารถเอาไปใช้ในทางชั่วร้ายได้ผลร้ายผลพิษอันที่1เลยนะครับก็คือเห็ดของมัชชูมอนจะมีอันที่เป็นแบบว่าทำให้ศัตรูโดนเข้าไปนะครับโดนผงพิษเข้าไปนะแล้วก็จะหัวเราะไม่หยุดด้วยก็มีครับผมแล้วก็ผลลัพธ์ที่2นะครับที่พิษของเห็ดมัชชูมอนสามารถทำได้คือทำให้ร่างกายของศัตรูเป็นอัมพาตครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่3นะครับที่มักจะเกิดขึ้นก็คือถ้าศัตรูโดนระเบิดผงพิษอันนี้เข้าไปก็คือสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยสูญเสียความทรงจำชั่วขณะได้นะครับอารมณ์ประมาณเสียสตินิดนึงอะไรงูอี้ฉันเป็นใครฉันมาทำอะไรที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าหัวเราะไม่หยุดเป็นอัมพาตแล้วก็ทำให้หลงลืมนะครับผมก็จะมีผลลัพธ์ประมาณนี้นะซึ่งตัวของมัชชูมอนเนี่ยถ้าถามว่ามันจะเอาผลลัพธ์นี้ไปใช้กับดิจิมอนตัวไหนได้บ้างส่วนใหญ่ก็คงเป็นดิจิมอนระดับร่างเจริญวัยนะครับดูทรงแล้วพวกพิษแค่นี้ทำอะไรพวกดิจิมอนร่างโตเต็มวัยร่างสมบูรณ์คงจะไม่ได้นะครับผมคือตัวของมัชชูมอนเนี่ยมันมีนิสัยที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวนะครับมันเป็นดิจิมอนประเภทไวรัสที่ชอบไปแกล้งดิจิมอนตัวอื่นนะครับแกล้งแบบว่าเอาเห็ดของมันนี่แหละไปปาใส่นะครับพอระเบิดปุ๊บก็จะเกิดผลลัพธ์1ใน3ที่ผมได้เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้แล้วนะครับคือมันเป็นดิจิมอนที่ชอบแกล้งดิจิมอนตัวอื่นใช่มั้ยครับแล้วก็ไอ้นิสัยที่ว่ามีความย้อนแย้งในตัวของมันก็คือว่ามันเป็นดิจิมอนที่ขี้อายครับผมคือแบบเปรียบเทียบภาพง่ายๆเหมือนเด็กมีปมอ่ะตัวเองขี้อายตัวเองไม่ค่อยกล้าไปเล่นกับดิจิมอนตัวอื่นก็เลยแบบเข้าหาด้วยการแกล้งดิจิม
อนตัวอื่นแทนนะครับก็จะมีนิสัยประมาณนั้นนะแล้วก็ไอตัวหัวเห็ดของมันนะครับผมที่เป็นม่วงๆอยู่ด้านบนนี้ของมันนะครับบางทีเนี่ยมันขี้อายมากจนบางทีมันเอาไอตัวเห็ดตรงเนี้ยมาปิดหน้ามันได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกกายภาพนึงของมัชชูมอนที่ผมก็เพิ่งรู้ตอนอ่านโปรไฟล์มันนี่แหละนะส่วนท่าไม่ตายของมันนะครับก็จะเป็น Poison Smash ครับซึ่งท่าไม่ตายนี้ก็จะเป็นการปาเห็ดที่มีคุณสมบัติเป็นพิษจำนวนมหาศาลโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับซึ่งเห็ดที่เราเห็นจากรูปที่เป็นอาร์ตของมันก็คือจะเป็นเห็ดแดงๆอันนี้เนาะก็มีคุณสมบัติเป็นพิษโดนเข้าไปแล้วก็ต้องไปลุ้นเอาว่าจะขำไม่หยุดหรือเปล่าหรือจะเป็นอัมพาตนะหรือว่าจะสูญเสียความทรงจำชั่วขณะนะครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นร่างพัฒนาของตัวมัชชูมอนครับดิจิมอนตัวนี้มีชื่อว่าวูดมอนครับผมวูดมอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบพืชประเภทไวรัสครับมันก็เป็นตัวมัชชูมอนที่มีการวิวัฒนาการนะครับซึ่งตัวมัชชูมอนที่วิวัฒนาการกลายเป็นวูดมอนเนี่ยเราได้เห็นกันในภาคฟอนเทียด้วยนะครับคือแบบมัชชูมอน3ตัวรวมร่างกันกลายเป็นวูดมอนบอกได้คำเดียวเลยว่าน่ารักจริงๆนะครับผมตัวของวูดมอนนะครับผมร่างกายของมันก่อนเลยนะครับมันเป็นต้นไม้เนาะทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับแต่ว่าตัวความเป็นต้นไม้ของตัววูดมอนเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะแห้งนะครับผมแครกแกรนพอสมควรเลยนะเหมือนขาดน้ำประมาณนั้นครับผมแต่ว่าไอ้ความเป็นต้นไม้ที่ดูแห้งๆดูแห้งแล้งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ส่งผลต่อพลังของมันขนาดนั้นนะครับแค่เป็นกายภาพเบื้องต้นของภาพของผู้ที่ได้พบเห็นเท่านั้นเองตัวของวูดมอนนะครับว่ากันว่ามันจะมีจังหวะที่ไปแอบอยู่ตามป่าไม้เนาะแล้วมันก็เนียนๆเป็นต้นไม้ครับผมแล้วก็พอมีดิจิมอนตัวไหนเดินผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยมันก็จะจับดิจิมอนตัวนั้นนะครับมาดูดซับพลังงานครับผมซึ่งการดูดซับพลังงานนี้ก็อาจจะทำให้ดิจิมอนแบบหมดแรงได้นะครับบางทีก็อาจจะทำให้ถึงตายก็ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าดิจิมอนตัวนั้นเป็นดิจิมอนที่อ่อนแอนะครับความน่ากลัวของวูดมอนก็อยู่ตรงนี้เลยทีนี้ในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัววูดมอนนะครับวูดมอนมันมีขาที่เป็นเหมือนกับรากใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ก็ทำให้มันสามารถเดินได้นะเหมือนกับดิจิมอนทั่วไปนะครับไม่ใช่ว่าเป็นต้นไม้แล้วต้องอยู่กับที่อย่างเดียวนะตัวของมันเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างมีความฉุนเฉียวนะครับเวลาที่มันโมโหปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าเล่นงานศัตรูแบบไม่ปราณีเลยครับผมไม่ปราณีในที่นี้คือแบบเล่นงานอย่างบ้าคลั่งนะเล่นงานแบบไม่มีสติตีศัตรูไปจนกว่าศัตรูจะแบบว่ายอมแพ้ไปเองหรือศัตรูจะหนีไปอะไรเงี้ยครับผมร่างกายของตัววูดมอนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นต้นไม้ที่ดูมีความแห้งนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นต้นไม้ที่ติดไฟได้ง่ายครับพอบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ติดไฟได้ง่ายปุ๊บทุกคนลองเดาซิว่ามันเป็นดิจิมอนที่ไม่ถูกกับตัวไหนให้เวลาเดา3 2 1ครับผมถูกต้องมันไม่ถูกกับเมรามอนครับคือเมรามอนเป็นดิจิมอนไฟใช่มั้ยแล้วถ้ามาเจอกับวูดมอนเนี่ยบางทีวูดมอนโดนไฟของเมรามอนเผาเข้าไปก็อาจจะไหม้ทั้งตัวได้เลยนะครับคือตรงเนี้ยก็เป็นข้อมูลที่มีความย้อนแย้งอีกครับผมว่าวูดมอนนะครับมันกลัวไอ้ตัวเมรามอนใช่มั้ยมันกลัวเมรามอนแต่มันมองเมรามอนว่าเป็นศัตรูมันมองว่าเป็นศัตรูแต่ว่ามันก็ไม่กล้าสู้ครับผมเวลาที่มันเจอเมรามอนมันก็จะเนียนหลบหนีไปอะไรเงี้ยกลัวว่าแบบตัวเองไปโดนไฟของเมรามอนแล้วจะไหม้ได้นะครับผมก็น่ารักดีนะครับไม่กล้าสู้แต่มองว่าเป็นศัตรูนะถ้าไม่ตายของตัววูดมอนนะครับก็คือจะเป็นการใช้เถาวัลย์ที่ซุกซ่อนอยู่ตามตัวของมันครับแน่เห็นมันแห้งๆอย่างนี้มันมีเถาวัลย์ซุกซ่อนอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งเถาวัลย์ก็จะเป็นเถาวัลย์แบบแข็งๆนิดนึงนะครับจะไม่แบบเนียนๆนุ่มๆพริ้วๆเหมือนกับของพาวมอนหรอกซึ่งเถาวัลย์อันนี้ของตัววูดมอนนะครับสามารถเสียบไปที่ศัตรูแล้วก็ดูดกลืนพลังงานชีวิตมาได้ด้วยถ้าไม่ตายมีชื่อว่า Branch Drain นั่นเองครับผมแล้วถ้าวูดมอนเขามีชีวิตที่ยาวนานนะครับผมแล้วก็สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงเขาจะวิวัฒนาการกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าจูเรมอนครับจูเรมอนนะครับเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบพืชประเภทไวรัสนะครับเดี๋ยวผมขอขั้นตรงนี้นิดนึงว่าพอเล่ามัชชูมอนมาใช่ไหมวูดมอนจูเรมอนทุกคนสังเกตไหมว่าไอ้ดิจิมอน3ตัวนี้นะครับมันเป็นลูกน้องของพีนอคคีมอนในของภาคแอดเวนเจอร์ด้วยนะครับผมก็เรียกว่ามีลูกน้องเป็นสายพัฒนาร่างของตัวเองก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าพีนอคคีมอนนะตัวจูเรมอนนะครับผมมันเป็นดิจิมอนที่เมื่อวูดมอนมีการเติบโตอย่างมั่นคงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมร่างกายมีการขยับขยายปุ๊บเนี่ยมันจะวิวัฒนาการกลายเป็นดิจิมอนตัวนี้ครับผมซึ่งพอกลายเป็นจูเรมอนปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นดิจิมอนต้นไม้ที่ดูมีความเก่าแก่ดูมีความน่าเกรงขามนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่ได้รับสติปัญญาต่างๆนานาของโลกดิจิตอลมาอยู่กับตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นดิจิมอนตัวหนึ่งที่ดูมีความน่าเกรงขามเนาะดูมีความแก่ๆอาวุโสใช่ไหมแล้วก็จะเป็นดิจิมอนที่มีสติปัญญาที่เป็นเลิศด้วยครับผมมันเป็นดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในป่าลึกบ้างก็มีนะครับผมเวลาที่คนเดินป่าหรือดิจิมอนเดินป่าไปอย่างเงี้ยแล้วไปหลงป่าใช่ไหมถ้าเจอจูเรมอนที่นิสัยไม่ดีนะครับผมจูเรมอนที่ร้ายๆอย่างเงี้ยจูเรมอนตัวนั้นจะทำให้ดิจิมอนเหล่านั้นหลงป่ามากยิ่งขึ้นครับพอดิจิมอนหลงป่าไปนานๆใช่ไหมครับผมนึกภาพว่าเอ้ยหลงป่าออกไม่ได้หมด
ร่างล้มลงกลางป่าเสร็จปุ๊บนะครับตรงนั้นแหละจูเลมอนนะครับถ้ามันชั่วร้ายหน่อยนะครับมันจะดูดกลืนพลังงานชีวิตของดิจิมอนตัวนั้นได้เลยครับผมแต่ว่าถ้าเป็นจูเลมอนที่ดีนะครับเวลาที่มีดิจิมอนหลงป่ามันก็จะพยายามให้คำแนะนำให้ออกจากป่าไปได้นั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าไปเดินป่าแล้วมีหมอกอย่างเงี้ยก็ให้สันนิษฐานว่ามีจูเลมอนอยู่ในป่านั้นนะครับผมถ้าเดินไปแบบป่าลึกๆมากยิ่งขึ้นไอ้จูเลมอนมันก็จะทำให้หลงป่ามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมซึ่งจูเลมอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างอันตรายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีมุกตลกของพวกนักวิจัยดิจิมอนที่พูดกันว่าถ้าเกิดว่ากลัวจูเลมอนมากเนี่ยเวลาเห็นวูดมอนก็ให้กำจัดวูดมอนให้หมดไปวูดมอนมันจะได้ไม่วิวัฒนาการกลายเป็นจูเลมอนมาเล่นงานทุกคนได้แบบนี้นะครับผมถ้าไม่ตายของตัวจูเลมอนนะครับก็คือจะเป็นเชอร์รี่บอมครับเชอร์รี่บอมก็คือจะเป็นการใช้ผลไม้เชอร์รี่ที่อยู่ที่หัวของมันนั่นแหละครับเรียกว่าหัวไหมเรียกว่าส่วนใบไม้ส่วนผลไม้ด้านบนของมันก็แล้วกันเนาะก็คือเชอร์รี่บอมอันนี้ใช้ในการโจมตีนะครับก็ฟังจากชื่อแล้วก็คงเป็นระเบิดนะครับแต่ว่ามันมีคำเขียนกำกับไว้ด้วยว่าถ้าเชอร์รี่บอมของตัวจูเลมอนเนี่ยเป็นการปาตัวเชอร์รี่โจมตีใส่ศัตรูนะครับแล้วก็บางครั้งจูเลมอนเขาจะทำไอ้ผลเชอร์รี่อันนี้ตกลงกับพื้นไว้นะครับผมซึ่งอันนี้มันจะมีกลิ่นหอมชวนน่ากินมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีดิจิมอนมากินผลเชอร์รี่อันนี้ของจูเลมอนสามารถทำให้ดิจิมอนตัวนั้นถึงแก่ชีวิตได้ครับผมเพราะว่ามันมีพิษครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอผลเชอร์รี่ตกอยู่แล้วป่านั้นมีหมอกด้วยก็จงระวังไว้นะครับว่าอันนี้อาจเป็นเชอร์รี่ของจูเลมอนถ้ากินไปก็อาจจะถึงตายได้ทีนี้ตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นพีน็อกคิมอนครับพีน็อกคิมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพับเพดประเภทไวรัสนะครับผมซึ่งอันนี้มันเป็นดิจิมอนพับเพดที่เรียกว่าเป็นร่างสุดยอดแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของดิจิตอลเวิลด์เลยนะครับหมายความว่ามันแข็งแกร่งมากๆนั่นเองนะคือการเกิดของพีน็อกคิมอนนะครับเราก็อาจจะดูภาคแอดเวนเจอร์มาแล้วใช่ไหมเราก็งงว่าพีน็อกคิมอนอาจจะเกิดมายังไงนะครับวิวัฒนาการมันยังไงครับผมโปรไฟล์ของดิจิมอนของพีน็อกคิมอนนะมีการพูดถึงข้อมูลตรงนี้ไว้ครับผมว่ามันเป็นจูเรมอนที่ถูกสาปครับผมเมื่อจูเรมอนโดนคำสาปแล้วใช่ไหมครับส่วนไม้ของจูเรมอนต่างๆนานานั้นก็เอามาผลิตเป็นตัวพีน็อกคิมอนครับผมซึ่งคนที่ผลิตตัวพีน็อกคิมอนขึ้นมานะครับว่ากันว่าเป็นแฮกเกอร์ผู้ชั่วร้ายหนึ่งคนครับผมมันเอาข้อมูลของจูเรมอนมานะครับแล้วก็มีการเอามาดัดแปลงนู่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยสร้างร่างกายของตัวพีน็อกคิมอนขึ้นมาครับผมซึ่งร่างกายของพีน็อกคิมอนเนี่ยมันก็จะดูเป็นดิจิมอนที่เป็นหุ่นเชิดเลยซึ่งตัวของมันก็มีนิสัยที่ร้ายนะครับแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของมันอาจจะไม่ได้ดูแบบน่ากลัวขนาดนั้นครับเพราะว่ามันตัวเล็กอย่างที่บอกไปนะแล้วก็ดูเป็นเด็กอ่ะดูเป็นแบบหุ่นพีน็อกคิโออะไรเงี้ยดูไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมครับพลังมันมหาศาลมากครับนอกจากนิสัยที่แย่แล้วนะครับผมตัวพีน็อกคิมอนมีข้อเสียอย่างนึงคือมันเป็นดิจิมอนที่ชอบพูดจาโกหกนอกจากนั้นแล้วตัวของมันนะครับยังมีความสามารถในการที่จะป่วนระบบคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์มีปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็สันนิษฐานได้ส่วนนึงว่าเป็นฝีมือของพีน็อกคิมอนตัวนี้นี่เองนะครับผมท่าไม้ตายของตัวพีน็อกคิมอนนะครับจะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าบริดแฮมเมอร์ครับซึ่งบริดแฮมเมอร์อันนี้ก็คือจะเป็นการใช้ค้อนที่เป็นคล้ายๆติดปืนกลนะครับโจมตีเข้าไปที่ศัตรูครับผมซึ่งอันเนี้ยมันสามารถทุบไปที่ศัตรูแล้วจะมีเป็นคล้ายๆกระสุนปืนกระสุนไฟอย่างเงี้ยสาดเข้าไปที่ร่างกายของศัตรูซ้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าไม้ตายนี้ถือว่าเป็นท่าไม้ตายที่ทรงพลังนะครับถ้าเกิดว่าต่อให้เป็นดิจิมอนตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยโดนเข้าไปก็สามารถปริชีพศัตรูตัวนั้นได้เลยซึ่งบทบาทของพีน็อกคิมอนหลักๆที่เราจะได้เห็นกันก็คือจะเป็นของภาคแอดเวนเจอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในดาร์คมาสเตอร์นะครับแล้วก็ถูกเมทัลการูรูมอนกำจัดไปนะครับคือบทบาทเนี่ยก็ให้เราเห็นชัดเจนนะว่ามันเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นเด็กนะครับเวลาที่ลูกน้องทำอะไรไม่ได้ดั่งใจนิดนึงมันก็กำจัดทิ้งแล้วอ่ะคือแบบเป็นดิจิมอนที่เป็นหัวหน้าที่แย่มากจริงๆนะแล้วก็ในภาคครอสวอร์นะครับเราก็จะได้เห็นว่ามีการเอาเรื่องราวของความเป็นขี้โกหกนะครับผมชอบพูดจาหลอกลวงเนี่ยมาใช้แล้วไทกิก็จับได้นะครับว่าไอเนี่ยเวลามันพูดโกหกปุ๊บเนี่ยจมูกมันจะยืดเป็นดิจิมอนที่ผมว่าเอกลักษณ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันชัดเจนดีนะครับแล้วก็พออ่านโปรไฟล์ของมันแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นจูเลมอนที่ถูกสาปมาแล้วก็กลายพันธุ์กลายร่างกลายเป็นหุ่นไม้ตัวนี้เนี่ยก็ดูมีโปรไฟล์ที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้มีหลายอย่างนะที่ผมเพิ่งรู้จักจากการที่ได้อ่านข้อมูลจาก digimon.net นะครับทั้งตัว mushmon ใช่มั้ยตัว woodmon juremon แล้วก็ pinocchimon ตัวนี้นี่เองนะครับเรียกว่าโปรไฟล์นอกเหนือจากพวกอนิเมะอย่างเงี้ยพอมาอ่านของ digimon.net ก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเล่าเกี่ยวกับสายพัฒนาของตัว pinocchimon ที่มีแค่4ตัวนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงมีข้อมูลอื่นอยากพูดคุยนู่นนี่นั่นกันก็จัดมาเลยนะครับผมคอมเมนต์กันเต็มที่เลยนะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ